สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดาค่ะคลิปนี้มาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆใหม่ๆที่เข้ามานะคะอาจจะยังไม่รู้จักยุลีนะคะว่าเพจเนี้ยยุลีสไปซ์แคนาดาเนี่ยนะคะทำไมเป็นไปมาอย่างไรนะคะทำไมถึงได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะก็มาแนะนำตัวอีกทีนึงเนาะชื่อยุลีนะคะเป็นคนกรุงเทพก็คือมาจากกรุงเทพนั่นแหละค่ะพ่อแม่เนี่ยนะคะเป็นคนเพชรบูรณ์นะคะพ่อเป็นตำรวจนะคะแม่ก็เป็นแม่บ้านขายของอะไรทั่วๆไปนี่แหละค่ะก็มีพี่น้องทั้งหมด5คนเนาะก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งลี่เป็นคนเล็กนะคะแต่งงานกับคนไทยแล้วก็เลิกกันแล้วมีลูก2คนนะคะลูกก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วค่ะคนโตก็อยู่เมืองไทยเป็นผู้ชายนะคะคนเล็กก็เป็นผู้หญิงก็ตอนนี้ก็เอามาอยู่ด้วยที่แคนาดาแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ไม่ตอนแรกก็มาอยู่ด้วยประมาณ2ปีกว่านะคะแต่ตอนนี้เขาไปอยู่กับแฟนเขาอีกเมืองหนึ่งนะคะก็มาอยู่ที่แคนาดานี่แหละค่ะนะคะและตัวยุลีเนี่ยนะคะทำไมถึงมาอยู่แคนาดาก็เพราะว่าก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพื่อว่าชีวิตของตัวเองก็จะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือเป็นครูอยู่เมืองไทยนะคะเป็นครูอยู่21ปีนะคะทีนี้ก็เลิกกับสามีนั่นแหละแล้วพี่เขยเนี่ยเป็นคนลาวสัญชาติเป็นคนลาวแต่ได้แคนาเดียนอยู่แคนาดาเนี่ยนานแล้ว 30-40 ปีแล้วล่ะนะคะเขาก็เลยถามเราบอกว่ายุรีเขาจะเอาเรามาอยู่แคนาดาตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้ว 7-8 ขวบทีนี้ลูกโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเขาบอกว่ามาแคนาดาไหมมาหางานทำอะไรบอกฮะแล้วเราเป็นครูอยู่เมืองไทยเนี่ยนะให้เรามาแคนาดาบอกอุ้ยมาทำงานที่แคนาดาเนี่ยเงินเดือนดีนะเงินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอยู่พักหนึ่งทีนี้มันมีอยู่ช่วงนึงก็เลยบอกว่าเออตัดสินใจมาก็ไปถามแม่นะคะไปถามแม่กับลูกบอกว่าถ้าแม่มาทำงานแคนาดาสัก 4-5 ปีอย่าอยู่กันได้ไหมดูแลยายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่บอกไปได้เลยไปเลยลูกก็บอกไปเลยแม่ไปเลยเราก็กะว่ามาหาเงินเนาะมาหาเงินสัก 5-6 ปีแล้วก็กลับไปอยู่กับแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มานะคะมาครั้งแรกเลยมาด้วยวีซ่าทำงานนะคะมาทำงานก็คือญาตินั่นแหละเป็นคนหาครอบครัวของพี่เขยนั่นแหละเป็นคนหางานให้ก็เป็นทำงานเกี่ยวกับฟาร์มเห็ดนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยทำอ่ะเราก็บอกอุ้ยมันจะทำไหวหรือยังไงหรือเขาก็บอกว่าโอ้ยมีคนเป็นดุกตุงด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์มาทำกันเยอะแยะก็ยังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้ว่าไงนะเราก็บอกอ่ะลองมาดูพอมาปุ๊บนะคะก็มาทำงานฟาร์มแต่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดเพราะเก็บนึกในใจโอ๊ยเก็บไม่เป็นทำยังไงดีเนาะว่าไงนะก็ไม่ได้ไปเก็บเห็ดก็โชคดีนะคะก็ไปทำงานเกี่ยวกับโรงงานเห็ดนั่นแหละค่ะแต่อยู่ในห้องอยู่ในโรงงานแบบแวร์เฮาส์ก็เรียกแวร์เฮาส์เนาะโรงงานน่ะก็คือแพ็คเห็ดนะคะทีนี้แพ็คเห็ดก็โอเคก็ดีแต่มันก็หนักสำหรับเราซึ่งเราไม่เคยทำงานแบบนี้เราเป็นครูมาก่อนไงแต่ก็คิดในใจก็คือร้องไห้แล้วก็คิดถึงลูกนะโทรหาลูกทุกวันร้องไห้ลูกก็บอกว่าแม่ต้องเข้มแข็งแม่ต้องอดทนนะอย่างนี้นะลูกก็ให้กำลังใจทุกวันนะคะมาแรกเนี่ย2อาทิตย์แรกไปเก็บบลูเบอรี่ประสบการณ์ใหม่ทั้งนั้นไม่เคยพบไม่เคยเจอก็ไปเก็บไปกินไปอ่ะสองมันสดๆใหม่ๆเนาะก็อร่อยก็ไม่รู้เก็บไปกินไปหลังจาก2อาทิตย์ก็ไปทำงานฟาร์มฟาร์มเห็ดแพ็คเห็ดแพ็คใส่เป็นเห็ดมัชรูมอะนะเขาเรียกว่าเห็ดชัมปิญองอ
ก็ราคาแพงอยู่เมืองไทยนะคะก็ใส่กล่องใส่แพ็คใส่กล่องใส่พานเงี้ยนะแล้วก็ยืนโหมือบวมเท้าบวมโอ้ตายคือแบบร่างแทบจะแตกอ่ะไม่เคยทำงานแบบนี้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยที่เขาเคยทำงานชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำได้นะเขาก็บอกว่าสบายไม่ร้อนทำอยู่ในร่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเราก็ทำไปในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วมาไกลแล้วอะทำยังไงล่ะก็เลยทำก็ทำกลับบ้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำทนไปประมาณทำไปอยู่ประมาณปีครึ่งทีนี้ก็พี่เขยก็บอกว่ายุลีจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักเอาไหมเขาว่าอย่างเงี้ยบอกไม่เอาไม่อยากมีใครแล้วอยากทำงานกลับบ้านไปอยู่กับลูกอยู่กับแม่ไม่เอาเขาบอกว่าก็ลองดูเราก็ไม่มีใครก็ลองดูก็เขาเป็นคนแคนาเดียแหละเป็นเพื่อนของพี่เขยเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่เขยอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเนาะเราไม่คิดว่าเราจะมีสามีฝรั่งอ่ะเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยนะคะเสร็จแล้วเขาก็แนะนำให้รู้จักนะคะก็รู้จักส่งรูปส่งอะไรไปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเขาก็อยากเจอนะเราก็บอกอุ้ยทำไงดีก็คือภาษาก็ไม่ได้เก่งถึงเป็นครูอยู่เมืองไทยเราไม่คิดว่าเราจะมาอยู่เมืองนอกมาใช้ชีวิตคู่อะไรต่ออะไรอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยเราก็กลัวก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรกูในเมื่อพี่เขยเป็นคนแนะนำเราเป็นคนที่กลัวหนึ่งถ้าหาทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็จะกลัวมากซึ่งไม่คิดว่าจะมีด้วยก็กลัวมากอ่ะลองดูในเมื่อพี่เขยเขาแนะนำให้รู้จักนะก็คือสามีเนี่ยเขามีธุรกิจของเขาเกี่ยวกับขายประกันแบบประเภทเขาเรียกอินชูรันนะเนาะมีบริษัทเขาเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆนี่แหละทำเกี่ยวกับประกันชีวิตอยู่ที่แคนาดาเนี่ยนะคะเราก็ไปเจอกันไปเดทกันเจอกันที่แอมฮอตฟอร์ดที่แวนคูเวอร์นะคะเขาก็บินไปหาเราไปเดทกันไปอะไรกันก็โอเคก็ไปได้ดีจนกระทั่งแกก็ไปหาเราหลายครั้งประมาณ 2-3 ครั้งเขาเห็นสภาพการเป็นอยู่ของเราก็คือก็อยู่เราก็มันไม่ได้ลำบากแต่ทีนี้มันก็เป็นห้องอพาร์ตเมนต์เป็นห้องอยู่กับคนไทยอ่ะเนาะอยู่รวมกันอยู่มันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเราอ่ะอยู่รวมกันไงเขาก็บอกก็สงสารเขาคงจะรักเราด้วยละมั้งคือเกิดความชอบเราด้วยรักเราตอนแรกเราก็โอ้โหตายแล้วเราจะรักเขาได้หรือเราไม่คิดว่าเราจะมีแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็เดทไปคุยกันไปจนกระทั่งเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเธอแต่งงานกับฉันนะแล้วเธอมาอยู่ที่บ้านฉันอีกเมืองหนึ่งตอนนั้นอยู่แอมพอร์ตฟอร์ดแวนคูเวอร์เนาะตอนนี้มาอยู่สามีเนี่ยเขามาอยู่ที่วินนิเพกมีแมนิโทบาก็คืออีกเมืองหนึ่งเราก็บอกว่าเอาวะเราอยากหนีจากงานตรงนั้นซึ่งงานหนักสำหรับเราไม่เคยทำงานแบบนี้ไงเราเป็นครูเราบอกโอเคเราก็ทำงานเราอยากหนีตรงนั้นงานหนักๆน่ะเราก็แต่งเราก็บอกว่าโอเคเราแต่งงานเขาก็บอกว่าถ้าแต่งงานกับฉันนะยูไม่ต้องทำงานหนักอย่างนี้หรอกสะดวกสบายอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสะดวกสบายขนาดนั้นเพราะว่ายังไงอะเราเป็นครูอะเราไม่เคยทำงานแบบนี้เราก็เหนื่อยหนักคิดถึงบ้านร้องไห้โทรหาลูกทุกวันกลับมานี่เหนื่อยแบบอยากไม่แทบอยากไม่กินอะไรเลยไม่อยากกินอะไรเลยอยากนอนอะตื่นมาเอาไปทำงานอะไรเงี้ยต้องอดทนเพราะมันมาแล้วหนาวก็หนาวอาหารการกินก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราไม่ได้หาง่ายเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยหนาวก็หนาวอยู่ก็คืออยู่กับอยู่รวมกับคนอื่นถ้าเราอยู่คนเดียวค่าใช้จ่ายมันก็แพงค่าบ้านมันก็แพงอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยอยู่กับรวมกับคนอื่นอ่ะเพราะเราอยู่กับครอบครัวเรามาตลอดอยู่กับลูกอยู่กับแม่มาตลอดเงี้ยพอมาอยู่คนอื่นโอ้ความอดทนตรงนี้ก็คือแบบอดทนอย่างมากอ่ะพอแต่งงานพอมาอยู่กับเขาแต่งงานกับสามีก็มาอยู่ที่นี่นะคะ อยู่วินนิเพกเนี่ยค่ะแต่งงานกับเขาเขาก็ขอ PR ให้เขาก็อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้ซิติเซนละนะคะเราก็เลยบอกว่า
เราก็บอกว่าเออนี่มันก็เป็นโชคดีมันเป็นก็เรียกว่าพรหมลิขิตของเราที่ได้มาเจอเขาเนาะแรกๆก็ไม่คิดว่าจะรักเขาได้อยู่ไปเขาก็เป็นคนดีใจเย็นเป็นคนดีอ่ะนะคะไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าเราก็เลยเหมือนกับรักเขาไปโดยปริยายเริ่มรักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้พออยู่ๆไปเนี่ยช่วงแรกๆมันไม่ได้ทำงานมันเหงาตอนที่ทำงานฟาร์มก็ทำงานร้านอาหารบ้างนิดหน่อยในวันหยุดเพราะว่าไม่อยากหยุดเพราะว่าหยุดแล้วมันก็เหงาอยู่บ้านมันก็เหงาเนาะอยู่นอนอยู่ห้องมันก็เหงาอะไรเงี้ยไม่ใช่บ้านมันก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อ่ะพอมาอยู่เขาเนี่ยแต่งงานมาอยู่กับสามีก็ยังไม่ได้ทำงานเพราะว่าไอ้เวิร์กทำงานของเรามันหมดเราก็ต้องรอเขาเรียกเวิร์กโพรมิทของสามีที่หักขอให้ก็พอก็ไม่ได้ทำงานก็อยู่ก็ไปออฟฟิศเข้ากับทุกวันอะไรแต่อากาศมันก็หนาวก็ทีนี้พอได้เวิร์กโพรมิทมาก็ไปทำงานร้านอาหารทำอยู่ปีหนึ่งทำไม่ได้ทำเต็มเวลานะทำพาร์ทไทม์ทำเวลา 4-5 ชั่วโมงเขาก็ไปรับไปส่งแล้วก็ออกจากทำอยู่ปีหนึ่งออกมาก็ก่อนที่จะไปทำงานร้านอาหารน่ะไปเป็นอาสาสมัครไปเป็นวาเลนเทียอยู่เดย์แคร์เลี้ยงเด็กนะคะอยู่6เดือนไปวันละ 2-3 ชั่วโมงเนี้ยก็คือแบบความที่อยู่บ้านมันเหงาอ่ะทำอะไรก็ได้เนี้ยพอเสร็จแล้วทำงานร้านอาหารก็ออกนะคะก็มีเป็นช่วงที่ทำงานร้านอาหารน่ะก็มีโควิดก็โหปี2ปีเลยระหว่างที่รอ PR นะก็ทีนี้มันทำงานร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ตรงกับที่เขาหยุดเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาลูกบอกว่าต่างเขาแต่งงานกับเราอ่ะเพื่อต้องการให้ได้อยู่กับเขาไม่ใช่ว่าเอาเรามาแล้วทำแต่งงานไม่ได้สนใจเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยออกได้ประมาณรู้สึกจะ2เดือนมะออกจากงานร้านอาหารได้ประมาณ2เดือนนะคะก็ไปทำงานเดย์แคร์ทีนี้มันเป็นงานที่ตรงกับเราสายเราที่เราเคยเป็นครูมาใช่ไหมก็ไปทำงานเดย์แคร์ก็คือดูแลเด็กเลี้ยงเด็กนั่นแหละมันก็ตรงกับเราก็อยู่ใกล้บ้านโดยไม่ต้องขับรถให้เขาไปส่งหรือเราขับรถไปอะไรเงี้ยก็คือเดินไปไม่ถึง5นาที3 2-3 นาทีอะไรเงี้ยก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะคะทำมาได้2ปีแล้วนะคะแล้วอยู่ที่แคนาดาสรุปแล้วจากแวนคูเวอร์มาอยู่เวนิเพ็กเนี่ยก็อยู่ได้6ปีแล้วนะคะและยังไม่ได้กลับบ้านก็กำลังจะกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้กลับเมืองไทยอะค่ะก็เลยมาอัปเดตว่าคนเพื่อนๆหรือใครที่เข้ามาใหม่ที่มาดูช่องเล็กๆของยูรีเนี่ยยังไม่รู้จักเนี้ยนะคะก็มาแนะนำตัวอีกทีว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงนะคะนี่แหละค่ะมาอัปเดตนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของยุรีขอบคุณมากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ